بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักนะครับโดยเฉพาะน้องๆวัยเกือบใสทุกท่านเราบอกวัยเกือบใสนะว่าเหมือนจะใสนะแต่ใสไม่ใสเนี่ยผมว่าแต่ว่าเรารู้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะก็เดี๋ยวแจ้งกำหนดการแป๊บนึงนะเบาเย็บหน่อยเบาเอ้ยลูกเบาเดี๋ยวใครคุยดังให้มายืนข้างผมนะฮะอายทั้งประเทศนะครับอินชาอัลลอฮ์นะเงียบแป๊บนะครับเราขอเวลาแป๊บเดียวนะผมอยู่ได้ถึงประมาณ 11:30 นนะฮะฉะนั้นผมจะบรรยายไปประมาณ 10:15 หรือ 10:20 นาทีแล้วจะให้คำถามอินชาอัลลอฮ์นะนะครับใครมีอะไรจะถามไม่ถามนะครับคิดไปก่อนเลยบางคนก็คิดมาแล้วจากบ้านแล้วจะเขียนเราจะให้เวลาไม่ต้องกลัวนะอินชาอัลลอฮ์เอาละครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมบอกว่าหัวข้อที่ได้รับบอกฮาลาลไลฟ์นะครับหรือวิถีชีวิตที่ฮาลาลจุดแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องระหว่างคนเป็นมุสลิมกับคนไม่ใช่มุสลิมนะระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นมันอยู่ที่คำว่าฮาลาลฮารอมแค่นั้นเองคนที่ไม่ใช่รู้จักอัลลอฮ์และเขาไม่ได้ยอมตามวิธีทางหรือแนวทางจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคนเหล่านี้จะใช้ชีวิตขอโทษนะครับกัลอันอามกันเหมือนกับปศุสัตว์เลยพี่น้องลองดูนะสัตว์มันเป็นยังไงบ้างเวลามันนึกจะกินมันก็กินได้เลยเวลามันเดินไปอยู่นึกจะผสมพันธุ์มันขึ้นเลยนะจริงไหมแล้วจะก็พูดไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับเราไม่ใช่วัยจะมาอ้อมมาค้อมแล้วนะเวลามันจะกินอะไรมันทำอะไรมันเอามันทำได้หมดเลยแล้ววันนี้คนไม่ใช่ผู้ที่ไม่อิมานต่ออัลลอฮ์เขาก็กินไม่เลือกเหมือนกันบางคนถามผมว่าเจนผมเคยไปซียาร์โรไปเยี่ยมเยียนพี่น้องทางฝั่งนู้นมานะอัลลอฮ์บางทีกินเขาเนี่ยขี้วัวในไส้หรือภาษาเขาเรียกว่าตัวเพี้ยตัวอะไรต่างๆบอกกินยังไงอะบังอัลลอฮ์เขาพบพาเนี่ยเวลาเราทำกุรบานเราล้างทิ้งนะครับของเขาควักออกมากินได้เลยบางที่กินสัตว์บางชนิดที่เราดูแล้วทำไมอิสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามกินนะหนึ่งไม่มีประโยชน์สองลักษณะออกเวลาทำเป็นอาหารแล้วมันน่าเกลียดยิ่งกว่าน่ากินและไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแก่ร่างกายมนุษย์สิ่งต่างๆเหล่านี้อิสลามมาเลยบอกว่าความชัดเจนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สอนเราอันกุรอานของความชัดติบยานันลิกุลลิชัยมันเป็นการจำแนกความชัดเจนว่าชีวิตของคนมุสลิมเขาต้องเดินให้อยู่ในทางฮาลาลเวลาเราเอ่ยเรื่องฮาลาลเราก็จะเข้าใจเรื่องกินอย่างเดียวจนคนมุสลิมในประเทศไทยเบาหวานกินไปเกือบครึ่งประเทศเพราะอะไรรู้ไหมเราชอบกินพอบอกฮาลาลเราเลือกกินแบบฮาลาลเชื่อไหมว่าบางคนเคร่งในตาฮาลาลจนเหมือนจะเคร่งเรื่องละหมาดของไม่มีฮาลาลไม่กินของไม่มีฮาลาลไม่กินละหมาดก็ไม่เออเราก็บอกมึงเข่งอะไรก็มึงไปกันนะของบางชนิดไม่ต้องมีฮาลาลก็กินได้บางคนถามผมเลยอาจารย์น้ำเปล่ากินได้ไหมไม่มีฮาลาลอามีนะครับมีถามเลยนะบอกน้ำเปล่ากินได้ไหมอาจารย์ไม่มีฮาลาลเขาถามโดยเขาไม่รู้จริงๆนะครับเราไปเยี่ยมชาวเกาะชาวอะไรกินได้ไหมอาจารย์ไม่มีน้ำไอ้ไม่มีอะไรพอบอกบางเอ้ยกินได้เลยนะไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว
บางอย่างแต่เรื่องละหมาดไม่ต้องมีตราฮาลาลเรื่องละหมาดไม่ต้องปั้มตาใดๆทั้งสิ้นและเป็นวาญิบชัดเจนนี่คือวิถีชีวิตแนวทางชีวิตที่ฮาลาลมันต้องเดินตามทุกอย่างทั้งเรื่องกินและเรื่องอยู่เลยมาบอกน้องๆวันนี้ชีวิตวิถีฮาลาลอันดับแรกเอาละในเมื่อคุยเรื่องฮาลาลมันก็ไม่พ้นเรื่องกินนะครับผมเลยอยากบอกว่าอันดับแรกขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทำให้ปากเราเล็กแล้วก็ดะคอลักนัลอินซานฟิอัซนิตะควีรูปร่างเขาเรียกการสร้างของอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยสวยงามมากจริงไหมฮะขนาดปากเล็กๆอย่างนี้ยังกินไม่หยุดเลยขนาดปากเราเล็กแค่นี้นะครับพี่น้องแล้วมันไปใหญ่ข้างในกับเพราะอาหารดูการสร้างของอัลลอฮ์นะถ้าปากเล็กขนาดนี้เรายังกินได้ไม่หยุดเกิดตักดีดอัลลอฮ์ทำให้ปากเราใหญ่ครับพี่น้องเพราะวันทั้งวันมันไม่ทำอะไรเลยนะกินอย่างเดียวถามว่าเรื่องกินแน่นอนมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบผลตอบแทนที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบแทนให้กับมุมินในสวรรค์หนึ่งในนั้นคือเรื่องกินถ้าไม่ได้กินในสวรรค์พี่น้องสุขไหมครับเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์บางคนบอกสวรรค์ไม่เป็นไรอาจารย์อิ่มทิพย์เอาไหมครับอิ่มทิพย์พอหิวปั๊บนึกอยากจะกินแกงนึกเองอิ่มแล้วเอาไหมบ้างหิวมาเลยนึกอยากจะกินนึกปั๊บอิ่มปุ๊บลิ้นไม่ได้สัมผัสรสจมูกไม่ได้กินอาหารไม่ลิ้มรสความอร่อยบอกสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้อิ่มทิพย์แต่ให้กินจริงๆกุลูวัชรบุท่านจงกินพวกเจ้าจงกินและจงดื่มทำไมในสวรรค์อัลลอฮฺตะอาลาให้ทั้งเรื่องการดื่มทั้งเรื่องการกินทั้งหมดเลยมีในสวรรค์ของอัลลอฮฺมนุษย์ชอบกินนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเวลาอัลลอฮฺตะอาลาใส่วิญญาณท่านในตอนแรกลงจากศีรษะพอตาลืมได้พี่น้องตาเนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเวลาลืมครั้งแรกเห็นผลไม้ในสวรรค์ของอัลลอฮ์วิญญาณลงมาเรื่อยๆพอถึงมือยังไม่ถึงเท้าจะขอแล้วมนุษย์ชอบกินนี่ไงอัลลอฮ์จึงบอกว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างในมาสภาพอาจารย์คือรีบเร่งใจร้อนไม่ชอบรอนี่คือเราแล้วนิสัยไม่ชอบรอมันมาหมดเลยติดนิสัยมาจนวันนี้ดูสิครับเรื่องกินเราไม่เคยรอเท่าไหร่นะเลยบอกว่าอาหารวันนี้พี่น้องมุสลิมต้องมีวิธีการกินแตกต่างจากกาฟิรبدا الاسلام غريبا وسيعود بدا وسيعود كما بدا غريبا كما قال صلى الله عليه وسلم اسلام رام طن แรกอย่างแปลกแล้วมันจะกลับมาในช่วงท้ายๆอย่างแปลกเช่นกันแปลกเรื่องอะกีดะห์แปลกเรื่องการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์แปลกในวิถีชีวิตของคนมุสลิมที่ผมบอกเคสแรกเรื่องกินทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งเราเลยว่าอินนามะฮัรรอมะอะลัยกุมุลมัยตะตะวัดดะมะวะลัฮมัลคินซิรเวลาอัลลอฮ์ห้ามกินซากสัตว์ตายเองนะห้ามกินสุกรเนื้อนะห้ามกินอะไรนะครับเลือดที่พุ่งออกมานะสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเป็นโทษหมดเลยกับมนุษยชาติเอาละวันนี้ไม่มีมุสลิมกินกะเพราหมูนะครับวันนี้มุสลิมไม่มีกินสั่งหมูแดงมากินหลักใหญ่ๆวันนี้บ้านเรานบีบอกว่าอัลฮะลาลุบัยน์วัลฮะรอมุบัยน์ของฮะลาลชัดแล้วแล้วของฮะรอมก็ชัดวะมาบัยนะฮุมามุชตะบิฮะตแต่นบีบอกว่า
ของฮาลาลและของฮารอมนั้นมันมีของที่อยู่ตรงกลางเขาเรียกว่ามุสตะบิฮะตอะไรคือมุสตะบิฮะตไม่ใช่ว่าไม่มีฮุกมนะครับมันมีฮุกมฮาลาลหรือฮารอมแต่นบีบอกว่าลายอัมลมุฮาคะซีรุมมินันนาสเอาคำกล่าวของศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าฮาลาลหรือฮารอมแสดงว่าไอ้ของที่อยู่ตรงกลางนั้นมนุษย์มีที่เขารู้ว่านี่ฮาลาลหรือฮารอมแต่ส่วนมากจะไม่รู้แล้วเมื่อไม่รู้ทำยังไงอ่ะฟัสอะลูอะลาซิกริถามคนรู้ถ้าเจ้าไม่รู้เคสประเด็นใหญ่บ้านเราเนี่ยขอโทษนะครับเขาถามไก่ KFC ใช่ไหมสามจังหวัดฮิตอยู่พักผมพูดไม่ได้จะโจมตีไก่อะไรนะเพราะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมเขาขายได้กำไรก็ไม่ได้แบ่งเปอร์เซ็นต์ผมเดียวถ้าเขาขาดทุนผมก็ไม่เจ๊งนะแต่เราคุยในเรื่องฮาลาลฮารอมบางคนบอกกินได้ไหมอาจารย์ขอโทษนะครับถ้าผมบอกว่ากินได้ผมก็ไม่ได้อยู่ห้องแลบและห้องส่วนผสมกับเขา24ชั่วโมงนะผมไม่ได้อยู่ห้องครัวกับเขากินได้ไม่เป็นไรไก่ฮาลาลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าเขาจะพูดกินได้มันผิดหรือกินไม่ได้มันไม่ถูกปัญหาว่าเวลาวันนี้เราบอกกินได้หรือกินไม่ได้มันต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าทำไมถึงไม่ได้แล้วทำไมถึงไม่กินถามอาจารย์ว่าอาจารย์ของไม่มีตาฮาลาลอาจารย์กินไหมไม่เหลือถ้าผมมั่นใจจริงไหมครับขอโทษนะแม่พี่น้องและพี่น้องทางไลน์ด้วยตุปะปิเซกะได้ขายในหมู่บ้านมีตาฮาลาลไหมฮะมีไหมครับไม่มีแล้วทำไมกินฮะแล้วทำไมกินนะครับพี่น้องแกงไก่ข้างบ้านผมเขาทำมาแล้วยกให้เรากินทำไมเรากินเราเคยถามข้างบ้านไหมจิมัดขอตราฮาลาลเลียงแกงไก่หม้อนี้เราถามไหมฮะทำไมไม่ถามอ่ะพี่น้องต้องคิดนะไอ้น้องเรานักเรียนเรานักศึกษาเรามีปัญญาไม่ใช่ปัญญาอ่อนทำไมถึงไม่ถามทำไมถึงไม่ตอบเพราะเรามั่นใจในส่วนผสมใช่หรือไม่ใช่ไหมครับใช่ใช่และปัญหาว่าวันนี้ถ้าของที่มันเราไม่มั่นใจเนี่ยและก็ไม่มีนักวิชาการคนไหนนะครับออกมายืนยันได้ทีละส่วนผสมแต่ละชนิดเลยว่า KFG ทำไมอาจารย์ เขาเรียกว่าพูดกันโดนฟ้องเพราะถ้ามันฟ้องขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยขอโทษนะครับองค์กรมุสลิมกี่องค์กรแล้วก็หายกิ๊บช่วยประกันผมด้วยใครจะประกันผมอ่ะดีนะมันจะได้ไม่ต้องอยู่ในสังคมผมบอกมีใครกล้ายืนยันส่วนผสมแต่ละตัวมั้งอันนี้นับ1 2 3 4ฮะท่านเช็คขนาดนั้นเลยอ่ะครับแล้วถ้าเช็ควันนี้วันที่ท่านตรวจเคยส่งกลับไปตรวจอีกมั้ยหลังจากวันที่ท่านเช็คในวันนั้นเราก็ไม่เคยและเราก็ไม่กล้ารับประกันเมื่อไม่กล้ารับประกันและเราไม่เคยเช็คขนาดนั้นนี่เขาเรียกว่ามุสตะบิฮะตไม่รู้ฮาลาลหรือฮารอมถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าอยู่ตรงกลางถ้าอยู่ตรงกลางใครก็ตามฟะมันตะกอมุสตะอะปะนิมุตะชาบะฮะตมุสตะบิฮะตใครที่ระวังในเรื่องของชุบะฮะตฟะมันตะกอชุบะฮะตใครที่ระวังเรื่องชุบะฮะตฟะกอดิสตะบรออะลีดีนฮีเท่ากับรักษาศาสนาสมบูรณ์แล้วครับพี่น้องแต่วันนี้การกินมุสลิมเราตามอารมณ์แต่ปัญหาว่าอิสลามไม่ได้บีบ
เครจนกินอะไรไม่ได้เลยของฮาลาลเต็มโลกพี่น้องเรากลับไม่กินหรือบางอย่างฮาลาลใช่ๆฮาลาลเต็มๆแต่เรากลับทำให้มันกลายเป็นฮารอมมีหรือไม่บางคนเคร่งอีกผลไม้กาเฟตขายกินได้ไหมอาจารย์อัลโลมึงอะไรเคร่งขนาดนั้นเลยมือไม่สะอาดอาจารย์มือเขาไม่ละขอโทษนะครับเวลาเราขายของอะทอนตังกับกาเฟนินเขายื่นตังเห็นเวลาให้ตังไม่เคยชุบหายเขายื่นตังไอ้300จิบปั๊บเลยเคยถามไหมก่อนจับตังนี่มาล้างมือไหมครับพี่จับอะไรมาก่อนหรือเปล่าไม่เลยและทำไมเวลาแบบนั้นคิดพี่น้องบางอย่างอะนะอิสลามอินนาฮาดัดดีนายุสรุนศาสนานี้นบีบอกง่ายแต่ไม่มักง่ายศาสนานี้เดินตามง่ายง่ายแต่ไม่ได้มักง่ายปัญหาวันนี้ของที่ฮาลาลหรือฮารอมมาตรฐานวัดที่สุดแล้วงดงามมากท่านต้องเรียนต้องเรียนยังไงอะครับคนที่สอนพี่น้องได้ดีที่สุดนะครับเวลาเราศึกษาเรื่องฟิกเรื่องสันนิบาตพี่น้องดูเลยเรื่องกินจริงๆอัลลอฮ์ห้ามอะไรเองและอัลลอฮ์อนุมัติอีกกี่ล้านชนิดง่ายหมดเลยแต่พี่ถ้าตามอารมณ์ของฮาลาลมันของถ้ามันเป็นฮารอมมันจะไม่เป็นฮาลาลด้วยโลโก้คนมุสลิมนะครับพี่น้องนะบางคนบอกเห็นมุสลิมขายอาจารย์ฮาลาลแล้วไหมนะครับมาเลเซียมาบ้านเรามันนึกว่าเคฟจีบ้านเราเหมือนบ้านมันแล้วมั้งนะเห็นมุสลิมใส่ผ้าคลุมเข้าเต็มเลยพี่น้องพอเต็มปุ๊บกลายเป็นโลโก้คุมฮิญาบขายแสดงว่าโอเคเรากินหมดเลยจึงไม่แปลกขอโทษนะครับสมมุตินะสมมุติว่ามันฮาลาลจริงมันฮาลาลสมมุติว่าฮาลาลนะแล้วฮาลาลหมดทุกองค์ประกอบด้วยแต่จังหวะที่เราเดินเข้าไปกินเราไม่ได้เชื่อมั่นว่าฮาลาลเรายังสงสัยแต่เดินเข้าไปในท่ามกลางความสงสัยเรามีความผิดนะพี่น้องเข้าใจไหมครับบางอย่างของที่เรามั่นใจว่าฮาลาลด้วยการวินิจฉัยด้วยการวิเคราะห์ด้วยการทำทุกอย่างแล้วในขณะที่คนอื่นมองว่าฮารอมแต่ถ้าเรากินด้วยการอิสติฮาดวิเคราะห์ทั้งหมดของเราแล้วเราไม่ผิดนะครับพี่น้องรู้จักน้ำนบีไหมน้ำหมักอินพลัมอะไรบางอย่างสมัยก่อนอุลามะบางท่านบอกกินไม่ได้บางคนบอกกินได้แล้วเขามั่นใจในทัศนะเขาดื่มตอนนั้นอะไรสักในขณะที่บางคนเห็นน้ำหมักบางประเภทบอกกินไม่ได้แต่เขาว่ากินได้เพราะมาจากการอิสติฮาดของเขานะการสมมติว่ามันกินไม่ได้เขาไม่ผิดแล้วหน้าที่อัลลอฮ์เพราะการใช้พยายามวิเคราะห์อิสติฮาดจนออกมาของเราไม่ใช่อิสติฮาดของเราไปตามเพื่อนเพื่อนว่าไม่เป็นไรกินได้ไก่อะไรนะไก่ซีพีมันไม่ได้จะฮาลาลเฉพาะไก่นะครับเลยบอกว่าวันนี้นะเรื่องกินมุสลิมอย่ามักง่ายในการกินแต่มันไม่ได้แย่จนเกินไปกินได้ครับสิ่งใดที่มันฮาลาลเอาแบบชัดๆพี่น้องกินได้เลยนี่คือเรื่องของการกินการดื่มเมื่อใดที่เรากินของไม่ฮาลาลเวลาเรากินของชุบฮะไม่แปลกเลยว่าดูอาเราเวลาเราขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับขอแทบตายอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เพราะอะไรทำไมถึงไม่ให้ในร่างกายของเรามีตั้งของฮารอมของชุบฮะเต็มไปหมดเลยอย่าวุ่นกับของกินที่เป็นชุบฮะเพราะของฮาลาลยังมีอีกเป็นพันๆชนิดอินชาอัลลอฮ์ทำได้นะครับ
ทำได้นะอัลฮัมดุลิลละห์ระวังตกนะครับอาจารย์อาจารย์เราใครรอนะเอาละครับอันนี้ฮาลาลฮารอมด้านการกินต่อมาผมจะบอกกับน้องๆว่าฮาลาลฮารอมในการดำเนินชีวิตเพราะการดำเนินชีวิตมันยากยิ่งกว่าการกินการกินยังง่ายไปเซเว่นเจอตาฮาลาลเรากล้าซื้อนะแต่การใช้ชีวิตไม่มีตาฮาลาลแปะไม่รู้ว่าใช้แบบไหนถึงจะดีถ้าเราไม่เรียนวันนี้วัยรุ่นอยู่ต่อหน้าผมเตือนอันดับแรกฮาลาลเลยฮาลาลชีวิตแนวทางฮาลาลของคนมุสลิมระหว่างชายหญิงนะวันนี้ปัญหาเราอยู่ในสังคมบางคนอาการหนักถึงขนาดที่ว่าไม่อยากอยู่ในสังคมที่มีผู้ชายอยู่เลยอาจารย์โอ้โหพี่น้องถามว่าคิดดีไหมผู้หญิงคนหนึ่งคิดว่าอยากจะออกไปนอกบ้านแล้วเจอผู้หญิงหมดเลยไม่อยากมีสังคมมีผู้ชายมีอะไรคนไม่อยากเป็นเขาเรียกผู้หญิงร้วนเลยคิดดีไหมคิดดีไหมบังความคิดแบบนี้ดีไหมครับดีไหมผู้ชายบอกไม่ดีนะเพราะไม่มีมันผู้หญิงบอกว่าดีนะเชิญจะได้ปลอดภัยผมบอกว่าความคิดจากมุสลิมโอเคเขาคิดดีพี่น้องป้องกันฟิตเนอร์ถามอีกครั้งทำได้ไหมครับในสังคมแล้วพี่น้องให้ผู้ชายที่เหลือไปอยู่ไหนฮะจะไล่มันไปอยู่ไหนความจริงเราทำไม่ได้และถามว่าอิสลามบังคับต้องทำแบบนั้นไหมอยู่สังคมที่มีผู้ชายผู้หญิงปนกันเฮ้ยออกไอ้หมดเราไปอยู่บ้านหมู่บ้านเช่าที่มีผู้หญิงอย่างเดียวอิสลามใช้แบบนั้นไหมเปล่าขอละกันนะกุมินซะกะรวะอุนซาสร้างทั้งเพศชายและเพศหญิงเพื่ออะไรลิตะอารฟูรู้จักซึ่งกันและกันแต่รู้จักชายหญิงแบบมุสลิมไม่ใช่รู้จักแบบกาเฟรเขารู้จักกันวันนี้สื่อขอโทษมันมีฮาลาลไลฟ์มันก็มีฮารอมไลฟ์เหมือนกันน่าสงสารที่สุดคือคนในประเทศไทยนี่แหละครับพี่น้องขอโทษนะผมคนบ้านนอกอาจารย์ผมไม่เคยได้ติดตามข่าวตอนนี้ข่าวดังมากลัลลาเบลใช่ไหมครับผมก็เลยถามพวกเราว่าผมไม่รู้นะผมไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรเลยอาจารย์นะเปิดมาหน้าฟีดข่าวบางติดตามนะครับเอาฟังมาเป็นหนึ่งเปิดหน้าฟีดข่าวลาลาเบลเพียบเลยมันไปหากล้องวงจรปิดภาพอะไรมาเต็มเลยผมก็เลยเข้าใจว่าเอ๊หรือว่าลาลาเบลนี่เคยออกไปป้องกันชาติมาก่อนครับเขามีวีรกรรมปกป้องพื้นแผ่นดินไทยอะไรหรือเปล่าเขาสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับถึงต้องเอาข่าวอะไรขนาดนั้นมาแล้วเจาะเป็นเจาะตายเลยถูกต้องหาคนผิดมันใช่แต่การกระพือข่าวขนาดนั้นผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นคนสำคัญของชาติก็ได้อาจจะเคยแบกปืนออกไปร่วมรบกับทหารเวียดนามในอดีตหรือเปล่านะคนในประเทศจึงให้ความสำคัญขนาดนั้นเลยนะก็เลยงงไงพอถามคนไปโอ้พริตตี้แม่โอ้พริตตี้เสียชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็อยากหาปมคนแก่โอ้โหถ้าสื่อไทยนะเอาจริงเอาจังเรื่องคนโดนฆ่าขนาดนี้นะฆาตกรถูกจับได้เพียบแล้วอีกกี่พันคดีที่โดนฆ่าแต่ว่ามันมาเจาะเรื่องอะไรแบบนี้พี่น้องเลยเข้าใจว่าสื่อสังคมไทยนะขอโทษนะครับเราบ้าสื่อโซเชียลเราบ้าดาราเราบ้าการบันเทิงเราบ้าความสวยงามสุดท้ายชีวิตมุสลิมฮาลาลไลฟ์พยายามปฏิบัติตามแนวทางฮารอมไลฟ์หมดเลยเราดูทีวีเราดูโซเชียลเราดูสังคมของเขา
จะเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นทอมเป็นดีจะรักกันจะเป็นแฟนกันสุดท้ายนางไทยต้องเอาใจตลอดออกฉากลบซีนไฮเมอร์จริงหรือไม่ตะโกนนะพี่น้องสมัยเราเด็กอัลลอฮ์ฉากจบสุดๆแล้วนะอาจารย์นะชายหญิงนางเอกพระเอกกอดกันมันขึ้นเลยดีเอ็นจบอวสานเดี๋ยวนี้ขอโทษนะครับเพิ่งไตเติ้ลละครฉากแรกพวกฟัดกันนัวแล้วจริงไหมจังบอกบับลี่อับดุลเมนไม่มีพูดอ้อมอ้อมคอมานะพวกมันต้องตรงเลยยังไม่ทันถึงฉากกลางเรื่องเลยขอโทษเวลาเราดูพอเฟนนี่มันอัพตลอดเลยนะเปิดไปขอมาอัพนะครับช่องฟรีทีวีผมนึกว่าเอานางป้อมาฉายบอกอะไรเกิดอะไรขึ้นนะเล็กกาเฟสเขาดูอ่ะนะเขาไม่รู้สึกแปลกอะไรเพราะวิถีชีวิตกาเฟสเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วปัญหามุสลิมเราดูสุดท้ายเด็กวัยรุ่นเยาวชนมองวิถีชีวิตการจูบการกอดการเป็นแฟนการรักการใครการมีเพศสัมพันธ์การซีนาเป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบันเพราะอะไรเราเสพฮาลมเอ๊ะเบาๆนะพูดมากนะพี่แอดทุ่มกีตาร์ได้อุสตาร์กอบลีก็เคลื่อนไม้ใส่ได้นะครับนะเราใจหน่อยน้องนะถ้ามึงง่วงมึงหลับไปเลยนะง่วงหลับเลยไปน้องอย่าเจาะแจ๊ผมรำคาญเข้าใจนะน้ำด้วยแหละมันต้องอย่างนั้นนะผมชอบต้องถึงซึ่งกันและกันชาลอนะเลยบอกว่าเราตามอารมณ์เลยเราตามวิถีชั่วสุดท้ายชีวิตวิถีมุสลิมในปัจจุบันและเทะหมดเลยพี่น้องทีละและถามว่าวันนี้เราจะกลับมาสู่ของเราได้ยังไงแนวทางการดำเนินชีวิตที่อิสลามไว้เอาละผมให้น้องๆเอาไว้มุอามะลาตหลักแนวทางฮาลาลของชีวิตชายหญิงจะรู้จักกันชายหญิงจะพูดคุยกันได้นะได้ไหมครับได้ไหมครับได้เลยถูกต้องแต่มีเขตไหมอะไรคือขอบมันคุยยังไงอะครับคือขอบบางคนบอกจังคุยกับผู้ชายได้ไหมครับไอ้นี่ถามบอกคุยกับผู้หญิงได้ไหมครับผมบอกถ้าคุยไม่ได้เลยเรียบร้อยอย่างเดียวไปน้องอาหารตามสั่งหน้าโรงเรียนเราเนี่ยคนขายชื่อไก่ยะผมเป็นผู้ชายจะไปสั่งข้าวยังไงสั่งไปไก่ยะงี้จะถามว่าเผ็ดไหมก็ไม่กล้าถามสุดท้ายลำบากเลยชีวิตเราไปน้องบอกว่าคุยได้อุลามะให้เงื่อนไขนิดเดียวฮาลาลไหนความเป็นฮาลาลมันอยู่ที่ท่านอย่าออกเขตจนเกิดฟิตนะห์ทักทายปกติอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามให้สลามได้ชายหญิงแต่ว่าตราบใดที่จะไม่เกิดฟิตนะห์ถ้าให้ไปแล้วมันจะเกิดความรู้สึกชอบพอแบบอื่นอิสลามก็มาดังนั้นผมบอกน้องๆวันนี้ว่ามุสลิมีนมุสลิมะชายหญิงจะอยู่ด้วยกันจะคบหากันถ้ามันเกินขอบเขตผิดหลักอิสลามห้ามโดยเด็ดขาดอิสลามจึงห้ามไงครับบางคนบอกว่าชีวิตปัจจุบันชายหญิงเด็กวัยรุ่นมันจะเป็นแฟนมันจะเดินจับมือกันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติเลยพออิสลามมาบอกว่าไม่ได้เขาดูแปลกทำไมอิสลามบอกไม่ได้เมื่อบอกอิสลามว่าไม่ได้ทำไมอย่างนั้นน่ะเพราะอิสลามมาพี่น้องอัลวิกอยะเอาละมินัลอิลาจการป้องกันดีกว่าการรักษาชูสาวการซีเมอร์การสัมสนทางเพศความล้มเหลวของครอบครัวเก
เกิดมาจากเรื่องแฟนเรื่องแรกพี่น้องอิสลามมาวันนี้บอกฮาลาลไลมุสลิมเรานะแบบอย่างวิถีดำเนินชีวิตท่านต้องพยายามเดินตามหลักการของอิสลามอย่าเดินตามเขาเพราะของเรานั้นเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วพี่น้องที่รักดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมบอกวันนี้ชะรีอะห์บทบัญญัติศาสนาที่อัลลอฮฺให้กับเจ้ามานั้นสมบูรณ์ครบถ้วนลองดูสิครับถ้าตามหลักการชีวิตของอิสลามช่องโหว่มีอะไรบ้างลองบอกผมสิชายหญิงสองคนนั่งอยู่ด้วยกันพออิสลามเราไปเห็นบอกว่าชายหญิงอยู่ลำพังสองต่อสองแบบนี้ไม่ได้นะสังคมก็จะตอบว่าเขาไม่ได้คิดอะไรอาจารย์น้ำมันกับไฟจริงๆคนไปตั้งตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะวางเพลิงนะครับมันตั้งไว้อย่างนั้นแหละพี่น้องสุดท้ายลมพัดลมอะไรบ้างมันแตะนิดเดียวมันลุกพลึบเลยรู้จักควันอินโดมั้ยนะเราใช้บริการเกือบทุกปีเลยนะฮะเล็กๆอินโดนีเซียมันก็ไม่ได้เจตนาจะให้ควันมาถึงบ้านเราหรอกครับอาจจะไม่ได้เจตนาเผาป่าด้วยซ้ำแต่เมื่อไม้ใกล้กันลมพัดเป็นอัสบับเสียสีไปมาถึงไม่คิดจะจิตติดไฟแต่ยังไงไฟก็ลุกชายหญิงอยู่ใกล้กันถึงแม้ไม่ได้คิดอะไรนบีเตือนว่าลายะคลูนะอะดุคุมบิมรอตินคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าอยู่ลำพังกับสตรีนะนบีไม่ได้บอกอยู่ได้ถ้าไม่คิดอะไรไม่มีทางอยู่ได้ถ้าไม่มีความรู้สึกอะไรเปล่าเลยนบีอย่าอยู่สองต่อสองนะเพราะเมื่อได้อยู่สองต่อสองอัชชัยตอนซาลิซุฮุมอัลกุรอานบอกว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัยฏอนจะเป็นบุคคลที่สามทันทีวิถีชีวิตมุสลิมจึงสะอาดมากพี่น้องขนาดหญิงแก่ถามว่าเป็นผู้หญิงไหมครับฮะดีษนบีผู้หญิงอยู่ลำพังกับผู้ชายเราเป็นคนหนุ่มต้องเป็นคนแก่ไม่เป็นไรเราไม่ได้คิดอะไรโตแล้วรุ่นโตแล้วโตหญิงโตชายพี่น้องเจ็ดสิบกว่าแล้วโตนบีฮะยุคอดีตเราอาจจะมองไม่ออกเอรุ่นโตนี่ใครจะคิดอะไรกับมันวะโตถ้าคนจะยกโตให้เราไปฟรีนี่เรายังคิดก่อนเลยนะครับแล้วทำไมนบีฮะอยู่สองต่อสองอดีตอาจจะไม่เข้าใจมาปัจจุบันชัดเจนข่าวคุณยายโดนข่มขืนไปเนาะเคยเจอไหมอายุ70กว่าไปน้องยังไม่รอดเอาทำไมเกิดได้ยังไงเพราะวิถีชีวิตฮาลาลนบีตั้งไว้สมบูรณ์แล้วเดินตามแบบนี้นะนี่คือฮาลาลไลฟ์ของมุสลิมที่แท้จริงเดินตามที่นบีสอนเดินตามที่อิสลามขีดไว้ฮาลาลไลฟ์ชีวิตฮาลาลต้องเป็นแบบนี้ที่แท้จริงวันนี้เตือนไปยังน้องมุสลิมอีกฮาลาลไลฟ์ชีวิตแนวทางฮาลาลไม่ใช่เรื่องกินไม่ใช่เรื่องเพื่อนต่างเพศมันอยู่ที่เรื่องการปฏิบัติตัวเราด้วยสิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องวันนี้มุสลิมเราเขาเรียกว่าความสวยเพิ่มขึ้นและความอายลดลงนะครับลองดูนะเด็กจากบ้านนาพี่น้องนั่นอยู่นู่นเข้าไปในบ้านนาตับอะไรนาทับอะไรนู่นลึกเข้าไปในนั้นอีกพี่น้องมาเรียนหาดใหญ่ตะก่อนตัวดำเล่นโคลนพี่น้องที่รักมาตอนนี้ใส่ครีมแต่ละพันชนิดพี่น้องมักส่งเงินไม่กินเก็บซื้อโลชั่น
ความสวยนางเพิ่มขึ้นและความอายของนางก็ลดลงสุดท้ายมุสลิมาเราก็เลยขายตัวในเฟซขอโทษนะครับมีไหมครับขอโทษนะอาจารย์ขายตัวที่ผมพูดผมเข้าใจว่าท่านหมายถึงขายบริการทางเพศใช่ไหมไอ้นั่นนะขายชัดเจนแต่ขายตัวที่ผมพูดวันนี้ในที่นี้และหลายพื้นที่เราขายไปแล้วเกือบทุกคนเข้าใจไหมฮะผู้หญิงคนหนึ่งแต่งรูปอวดโฉมตัวเองแล้วถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเพื่อให้คนมายมโฉมตัวเองเพื่อให้คนเข้ามาดูความงามของตัวเองผมถือว่าขายตัวเองเรียบร้อยแล้วสิ่งใดที่ขายออกไปแบบนั้นแสดงว่าสิ่งนั้นไม่มีราคาเราจะไปขอผู้หญิงคนหนึ่งไปน้องสวยมากหน้าตาดีมากเวลาไปขอนางนางใส่ผ้าดาวาผ้าฮิญาบสวยงามมากเชื่อหรือไม่วันนี้ผู้ชายเวลาดูผู้หญิงเขาจะไม่ตกลงแค่ดูตนมาสู่ขอถ้าเราไปเจอศพแล้วค้นประวัติแล้วดูในเฟซบุ๊กได้บุคลิกที่ต่างกันระหว่างตัวจริงที่มาเจอเรากับในเฟซที่แสดงเกือบ 100% เขาจะเชื่อในเฟซมากกว่าตัวจริงตัวจริงเป็นการสร้างแต่ในเฟซคือตัวตนคนจะมาดูตัวเราพี่น้องเราจะออกไปแบบตัวเราแหละครับมาบอกพรุ่งนี้เขาจะมาดูตัวเองนะลูกอัลลอฮ์ใส่ยันถุงเท้านะเดินก้มใส่ตามาเลยพี่น้องผู้ชายดูแวบแรกมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เจอแล้วบิดันดารีบุดุนยานะเจอแล้วนี่แหละมุมินะซอลิฮะเดินมาแล้วลดสายตาเลยถือชามาตั้งบนโต๊ะเรานั่งอยู่ด้วยพี่น้องสั่นแบบนี้เลยอายิมกึบเข้าไปเลยอัลลอฮ์เรากลับไปยิ่งแต่คนไม่อิสติคอรอด้วยใช่แล้วปะเอ้ยคนนี้แหละที่หามันนะ นะครับพอไปดูในเฟซอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอินนาลิลลาห์เลยพี่น้องยังไม่ทันดูโปรไฟล์นะแค่ดูสตอรี่ของนางใน IG ก็เรียบร้อยนะมาหมดเลยพี่น้องเอ้ยแล้วสรุปว่าไอ้คนที่เราเจอเมื่อวานกับคนในเฟซคนละคนละมั้ยบอกไม่ใช่นี่คือตัวตนผมเลยบอกเราว่าวิถีชีวิตของมุสลิมเราต้องเก็บมันถึงจะสูงเราต้องปิดมันถึงจะมีค่ากาเฟรินเขาสอนให้เปิดแต่มุมินะต้องปิดคนทั่วไปเขาสอนให้ยกแต่เราต้องกดเข้าใจไหมอย่างเช่นสายตาสังคมทั่วไปมุสลิมะไม่มีคำสอนที่ลดสายตาพอมาแบบอิสลามยักดุดนามินอับบาซอรีนลดสายตาของนางลงพี่น้องลองไปดูในกุรอานอายะห์ไหนบ้างที่อัลลอฮ์สอนให้ผู้หญิงแต่งตัวและแต่งหน้าให้สวยทำยังไงให้สวยในกุรอานมีอายะห์ไหนครับเราไม่เจอเลยพี่น้องแต่มีอายะห์กุรอานที่มาบอกอัคลากมุสลิมะยังเช่นเนี่ยยังดุนามินอับบาซอรินลดสายตาของนางลงเอาสอนอีกวะกุรนาฟีบุยูติกุนนะอยู่ในบ้านนะทั้งหมดที่อัลลอฮ์สอนนี่มารยาทของมุสลิมะความสวยนะเราสร้างกันไม่ได้จมูกหักจะไม่ทำให้โด่งได้ไหมขอโทษเวลาใครไปเปลี่ยนการสร้างของอัลลอฮ์นะเพี้ยนหมดเลยไปเนาะเพี้ยนหมดเลยดูนะครับอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยหน้าอัสลีเนี่ยนี่คือเดิมๆ
คนเอเชียเราหน้าหักอย่างเงี้ยพี่น้องจมูกเราไม่แหลมเหมือนฝรั่งนะครับตาเราเป็นสีดำอมน้ำตาลโครงหน้าสั้นๆไม่ได้ยาวบืดเหมือนพวกฝรั่งตะวันตกเราไปดูแฟชั่นตะวันตกอลอยอยากบ้างอาจารย์ดูตาคนแคชเมียร์สิสีเขียวดูตาคนยุโรปสิสีแดงชีวิตเราอยากจะเปลี่ยนไปเหมือนเขาบ้างซื้อคอนแทคเลนส์สีแดงใส่พอใส่ไปปั๊บขอมาอัพนะครับดั้งฮะตาแดงผมนึกถึงแมวเปอร์เซียไม่รู้ว่าอินนาลินละบอกนี่อะไรอ่ะพี่น้องบางคนไม่พอใจอีกอัลลอฮ์ให้ผิวมาอย่างนี้แล้วเอาบอกเข้าไปสุดท้ายชีวิตที่เขาเดินมาโดยสะดวกแล้วกลับเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมุสลิมบางคนใส่แมสเราก็เข้าใจว่าอ๋อน้องอาจจะฝึกเริ่มการใส่นิกอบแล้วมั้งบางคนใส่นิกอบเลยตอนแรกอาจจะเขินนะใส่แมสก่อนเพื่อความคุ้นเคยอ๋อเออดีดีนะอัลฮัมดุลิลละห์บางคนบอกเปล่ากันควันอินโดก็ยังดีนะบางคนหนักกว่านั้นพี่น้องใส่ทำไมอาจารย์ทาเครื่องสำอางไปแบบกัดผิวโดนไม่ได้อาจารย์หน้าไหม้หน้าแดงหมดเลยแล้วเดินๆตะก่อนขอโทษนะครับเราเปิดไม่ใส่อะไรเลยเดินกลางแดดเล่นกลางนาไม่ไหม้พอเวลาไปเปลี่ยนวิถีชีวิตเราพี่น้องเอาแบบอย่างของเขาเข้ามาโดนแดดนิดเดียวพังเลยทำไมอ่ะเพราะเราไปเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ไม่ใช่ที่อัลลอฮ์ตั้งเรามาแบบนี้แนวทางที่อัลลอฮ์สร้างแนวทางที่อัลลอฮ์ให้เราเดินไปสวยงามที่สุดเลยครับพี่น้องชีวิตวิถีมุสลิมวันนี้เลยบอกกับพวกเราว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดสิ่งที่สวยงามที่สุดคือการที่เราเดินตามอัลลอฮ์คำสั่งไหนอิสลามบอกอันใดที่อิสลามห้ามท่านอย่าทำเดินอย่างแบบอิสลามสวยงามที่สุดพี่น้องมุสลิมคลั่งสายเดียวมุสลิมคลั่งแบบดาราแล้วอีกกี่ปีที่จะมีดาราคลั่งแบบมุสลิมบ้างอีกกี่ปีพี่น้องของชีวิตเราที่วันหนึ่งจะเห็นคนต่างศาสนาอยากใส่ฮิญาบเหมือนเราบ้างเขาจะไม่อยากใส่ฮิญาบตราบใดที่เรายังไม่ภูมิใจในฮิญาบของเราเองแล้วการสร้างฮิญาบให้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องใช้เน็ตไอดอลไม่ต้องใช้เน็ตไอดอลมาใส่ฮิญาบโชว์แล้วเถอะสร้างฮิญาบให้ยิ่งใหญ่มันต้องสร้างจากคนมุสลิมพื้นๆจริงๆเราใส่ด้วยความภูมิใจจนเขามีคำถามว่ามุสลิมเขาเป็นอะไรนะคนอิสลามแฟชั่นอะไรใหม่มาเขายังคงใส่ฮิญาบของเขาเหมือนเดิมให้เขาสงสัยและให้เขาตามเราแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงแล้วอย่าโดดลงไปแต่งตัวเหมือนไพร่นะเราแต่งแบบเจ้าหญิงเต็มตัวแล้วอย่าโดดไปแต่งตัวเหมือนทาสคนเป็นทาสไม่ค่อยมีผ้าใส่เขาเลยใส่กันแบบนั้นแต่เรามีผ้าที่ปิดเอารับสวยงามแล้วอัลลอฮ์เลือกให้เราเป็นคนแล้วอย่าโดดลงไปเป็นตัวอะไรอีกครั้งในชีวิตอินชา